ำหรับเนื้อหาต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับการจับประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยค่ะเป็นการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่นกิจกรรมเกมการศึกษากิจกรรมสร้างสรรค์และการเล่นตามมุมกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวการให้การเสริมแรงการใช้เทคนิคการใช้คำถามการใช้เทคนิคการเตรียมเด็กให้สงบกิจกรรมการเล่านิทานและเล่าเรื่องสำหรับแนวทางในการทำวิจัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ผู้เรียนสามารถที่จะทำวิจัยได้ดังนี้ 1. การศึกษาผลที่ได้จากการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่นแบบต่างๆโดยผลที่ได้จากการใช้กิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบต่างๆที่จัดให้ส่งผลให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวกอาทิความสามารถทางสติปัญญาพฤติกรรมทางสังคมความสามารถในการแก้ปัญหาความเชื่อมั่นในตนเองเป็นต้น 2. การศึกษาการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่นแบบต่างๆโดยอาจใช้กิจกรรมใหม่ๆที่ผู้วิจัยคิดค้นขึ้นมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนพัฒนาการนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยเป็นงานวิจัยที่พัฒนานวัตกรรมการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดพัฒนาการด้านต่างๆซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมที่เป็นแนวคิดวิธีการสื่อกระบวนการสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆหรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้นซึ่งนวัตกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์เช่นชุดการสอนชุดฝึกอบรมการสอนภาษาแบบต่างๆการสอนแบบมุ่งประสบการณ์แบบต่างๆสื่อมัลติมีเดียต่างๆในการสอนเด็กปฐมวัยรูปแบบการสอนรูปแบบการจัดประสบการณ์ประเภทที่2เป็นรูปแบบเทคนิควิธีการจัดการแนวทางการทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยสำหรับแนวทางเราสามารถทำได้ข้อ1การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมประเภทต่างๆเช่นประเภทผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์และประเภทรูปแบบเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้เช่นชุดการสอนชุดฝึกอบรมการสอนภาษาแบบต่างๆการสอนแบบมุ่งประสบการณ์แบบต่างๆสื่อมัลติมีเดียต่างๆในการสอนเด็กปฐมวัยรูปแบบการสอนหรือรูปแบบการจัดประสบการณ์ 2. ผู้วิจัยอาจศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของเด็กปฐมวัยในด้านต่างๆซึ่งเป็นผลจากการใช้การสร้างชุดการสอนการสอนภาษาแบบต่างๆการสอนแบบมุ่งประสบการณ์แบบต่างๆค่ะจากที่เราได้เรียนรู้กันมานะคะสรุปได้ว่าแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เราสามารถวิจัยได้หลายรูปแบบเช่นเราสามารถวิจัยได้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเล่นการจัดประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเกมการศึกษากิจกรรมสร้างสรรค์และการเล่นตามมุมกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวกิจกรรมการเสริมแรงนะคะการใช้เทคนิคการใช้คำถามการจัดประสบการณ์โดยใช้เทคนิคการเตรียมเด็กให้สงบหรือการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและการเล่าเรื่องและสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับการทำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยแนวทางการวิจัยนั้นเราสามารถวิจัยได้ในลักษณะที่เป็นการสร้างชุดการสอนการสร้างชุดฝึกอบรมหรือการสอนภาษาตามแนวทางต่างๆรวมถึงการสอนแบบมุ่งประสบการณ์แบบต่างๆด้วยค่ะ